รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่7จังหวัดภาคเหนือขณะนี้ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,971 ครัวเรือนประสานพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์ช่วยเหลือแล้วซึ่งภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกพื้นที่โดยปภ.จังหวัดได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยช่วยเหลือทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ